สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ผมได้นำเอาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนะครับและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมประจำวันพุธที่5เมษายนพุทธศักราช2566นะครับซึ่งมีอยู่4เรื่องสำคัญด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.นะครับในเรื่องของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งณที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนะครับเขามีคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็มีการออกเสียงลงคะแนนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะครับในเรื่องของการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมในรูปแบบใหม่นะครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาได้พัฒนาระบบการแจ้งเหตุทางสังคมรูปแบบใหม่เรียกว่า ESS Helps Me นะครับหรือ Emergency Social Service เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับและข่าวสารในเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพนะครับซึ่งวันนี้มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โดยโทรมาหลอกให้ล็อกอินเข้าเพจกระทรวงการคลังปลอมนะครับแล้วก็ดูดเงินออกจากบัญชีในเรื่องที่4เป็นเรื่องของยาที่เราจะต้องระวังนะครับเป็นข้อควรระวังจากการรับประทานยาซึ่งยาที่ต้องระวังเหล่านี้เนี่ยเมื่อทานไปแล้วนะครับก็จะทำให้เราง่วงนอนไม่สามารถที่จะขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตรงรายละเอียดกันนะครับทีนี้เรามาไล่เรียงกันทีละประเด็นนะครับคุณผู้ชมในประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งณที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุคุณสมบัติในข้อที่1จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเนี่ยจะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับก็คืออายุไม่ต่ำกว่า18ปีแต่ถ้าได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติจะต้องแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีคุณสมบัติข้อที่2เนี่ยจะต้องเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งณที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุสำหรับระยะเวลาในการยื่นคำขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนณที่เลือกตั้งกลางเนี่ยเขากำหนดให้ยื่นคำขอได้ไปจนถึงวันที่9เมษายน2566นี้นะครับวันเวลาในการลงคะแนนเลือกตั้งณที่เลือกตั้งกลางเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ในวันที่7พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานะครับตรงนี้เป็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งณที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนะครับข่าวสารต่อมานะครับเป็นเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือเราเรียกย่อๆว่ากระทรวงพม.เนี่ยเขาได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาเขาได้พัฒนาระบบแจ้งเหตุทางสังคมในรูปแบบใหม่เรียกโดยย่อว่า ESS Help Me นะครับ ESS เนี่ยก็ย่อมาจาก Emergency Social Serviceซึ่งสามารถให้สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE แจ้งได้24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยสามารถแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำติดตามการช่วยเหลือได้ทันทีนะครับแล้วมีเหตุฉุกเฉินใดบ้างที่สามารถจะแจ้ง ESS Help Me ได้ก็ได้แก่1ถูกข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือโดนทำร้ายร่างกาย 2. ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว 3.
เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4. ผู้คุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย 5. มีการมั่วสุมจนก่อให้เกิดอันตรายนะครับสาเหตุเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถแจ้งได้เลยนะครับโดยสามารถเริ่มต้นใช้งาน ESS Help Me โดยการกดเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE ในช่องค้นหานะครับ ESS Help Me หลังจากนั้นก็สามารถดำเนินการแจ้งเหตุได้ใน3ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับก็คือ1เนี่ยกดปุ่มแจ้งเหตุด่วน2แจ้งตำแหน่งเกิดเหตุ3กรอกเบอร์ติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับซึ่งเมื่อดำเนินการแจ้งจนครบทั้ง3ขั้นตอนแล้วเนี่ยระบบก็จะส่งข้อมูลไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดพร้อมกับแจ้งข้อความมายังผู้แจ้งเหตุและเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้วระบบจะแจ้งเตือนสถานะการรับทราบมายังผู้แจ้งเหตุอีกครั้งนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็เขาก็ย้ำเตือนประชาชนนะครับว่าให้ใช้ระบบแจ้งเหตุตามความเป็นจริงนะครับอย่าเข้าไปใช้ระบบเพื่อก่อกวนเจ้าหน้าที่เพื่อความสนุกสนานหรือคึกขนองเพราะนอกจากจะกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือของประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงแล้วเนี่ยการที่เราไปแจ้งเหตุอันเป็นเท็จโดยเจตนานะครับก็จะถูกตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะครับแอดไลน์ ESS Help Me แล้วก็สามารถแจ้งเหตุต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายถูกทำร้ายร่างกายถูกกักขังหน่วงเหนียวถูกเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือมีผู้คุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้ายหรือมีการมั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้ายเป็นต้นนะครับข่าวสารต่อมานะครับก็คือมิจฉาชีพเนี่ยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โทรหลอกให้ล็อกอินเข้าเพจกระทรวงการคลังนะซึ่งเป็นเพจปลอมนะครับแล้วก็มีการดูดเงินออกจากบัญชีซึ่งในเรื่องนี้นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาได้เปิดเผยว่ามิจฉาชีพได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์หมายเลข082-810-3575แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังโทรหลอกลวงประชาชนให้กดยกเลิกสิทธิ์โครงการของรัฐที่หมดเขตไปแล้วนะครับเช่นโครงการคนละครึ่งโดยสร้างเพจกระทรวงการคลังปลอมขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยล็อกอินใส่ username และก็รหัสของแอปเป๋าเงินในหน้าเพจปลอมนะครับเพื่อที่จะหลอกดูดเงินจากบัญชีแล้วก็ล้วงเอาข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญซึ่งสามารถนำไปสวมรอยทำธุรกรรมอื่นๆแทนเจ้าตัวได้ขณะนี้เนี่ยกระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับ082-810-3575นะครับข่าวสารต่อมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มาเตือนนะครับยาที่ต้องระวังระหว่างที่เราขับขี่ยานพาหนะมีประเภทใดบ้างในกลุ่มที่1ก็คือประเภทของกลุ่มยาแก้แพ้ยาแก้เมารถเช่นคอเฟนิรามีนนะครับ2ยาคลายเครียดยานอนหลับยารักษาโรคจิตเวชเช่นไดอะซิแพมอันปราโซแลมเป็นต้นนะครับ3ยาแก้ไอที่เป็นอนุพันธ์ของฝิ่นเช่นยาแก้ไอน้ำดำที่มีส่วนผสมของโคเคอีน4ยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ5ยารักษาโรคเบาหวานทั้งชนิดกินและฉีดหากได้รับยาไม่สัมพันธ์กับอาหารที่กินก็จะส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลียใจสั่นและก็เป็นลม6ยาประเภทอื่นๆที่มีผลรบกวนการขับขี่ยานพาหนะเช่นยารักษาโรคเบาหวานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงยารักษาโรคหัวใจและยาหยอดตาเป็นต้นทั้ง6กลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาที่ต้องระวังก่อนที่เราจะไปขับขี่ยานพาหนะนะครับทีนี้มีข้อแนะนำ
สำหรับอาการง่วงนอนจากยาเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้นะครับ1ก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนในช่วงของก่อนและขณะขับรถโดยสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาเช่นยานี้ทำให้ง่วงซึมจึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูงหรือควรทดสอบก่อนว่ารับประทานยานี้แล้วไม่ง่วงเป็นต้น2หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์โดยสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาเช่นไม่ควรรับประทานร่วมกับสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบหรือยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง3หากใช้ยาที่มีผลข้างเคียงทำให้วูบใจสั่นอ่อนเพลียเช่นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงยารักษาโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการขับรถเองนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือยาที่เราจะต้องระวังระหว่างขับขี่ยานพาหนะนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับประจำวันพุธที่5เมษายน2566